สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแชนแนลสาวน้อยนักบัลเล่สุดสะพึงอบิเกลแต่ก่อนที่คุณจะรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กดซับสไครป์แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือ กำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหนังอบิเกลเป็น หนังแวมพายในปีนี้ที่ผมมองว่าจริงๆกลางๆนะครับมีหลายเพจหลายสื่อเห็นอยู่ว่าให้คะแนนค่อนข้างสูงนะครับอาจจะตรงจริตเข้ามั้งแต่ว่าสายเฮอร์เร์อย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกลางๆเว้ยเขานํากับนนะคนันบชื่อตาแมทกับตาไทเลอร์ตาแมทกับตาไทเลอร์เนี่ยสองคนนี้เขากำกับภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ตอนปี2019ก็เรดดี้ออนอต2022ต่อมาก็เป็นสคริมภาคลีเมคนะฮะแล้วก็ในปีถัดมา2023ก็เป็นสคริมจะเห็นว่าสร้าง มาตรฐานที่ค่อยๆดอบลงเรื่อยๆตอนสครีม <c oughs> ผมมองว่ามันมันอยู่ในระดับแบบมันก็ดูเพลินๆอะ่ะเอางี้าดูเพลินๆก็แ,แผลเยอะหน่อย นะครับส่วนอบิเกลสาหรับผมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเลยนะกับผลงานของเขาเอง3มเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยอบิเกลดีกว่าตอนสครีมรีเมคและดีกว่าตอนสครีมสองนี้แล้วกันซึ่งอบิเกลนะครับจะบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มโจรกลุ่มนึง <S <S เขาเซตมาให้เหมือนเป็นกลุ่มโจรกระจอก <S <S คือไอ้พวกเนี้ยร่วมงานกันมันก็มันก็มีฝีมือแหละมันก็ไม่ได้กระจอกขนาดน,นั้นหรอกนะครับแต่ว่าตัวละครทุกตัวมันจะมีความกระจอกอยู่ออมีเรื่องราวของมันอยู่คุณไปดูเอเองเนะครับผมก็ ผมก็นิยามว่าไอ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มจนกระจอกเหมือนไอเดียคนทําหนังอะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากลุ่มโจนกระจอกกลุ่มนึงต้องไปลักพาตัวลูกสาวเจ้าพ่อมาเฟียแต่ลูกสาวเจ้าพ่อมาเฟีย,ฟยคนนั้นเสือกเป็นแวมไพร์นี่เลยบิ๊กไอเดียแล้วจุดขายของตาแมทกับตาไทเลอร์ที่เขาเลือกเอามาพรีเซนต์แล้วขายตั้งแต่ตัวอย่างแต่ไทเลอร์เลยก็คือลูกสาวเจ้าพ่อคนนี้เขาเป็นแวมไพร์ที่ลัก ในการเต้นบาเล่มันเป็นเหมือนภาพของงานขายที่เขาตั้งใจเน้นไปที่ตัวแววไพร์ตัวหลักก็คือเด็กผู้หญิงนะีก็เน้นน่ารักขายได้ด้วยใช่ไหมขายความน่ารักอะไรก็ตามแล้วก็มีบัลเล่โดยที่เป็นแววไพร์ด้วยในจังหวะที่ไล่ล่ากา็มีการใช้ท่าบัลลงบัเลว่วางกันไปใช่ไหมเออในจุดขายของเขาไอ้ตรงจุดขายตรงเนี้ย ผมมองว่าไอเดียที่เขาโยนเข้ามาแวมไพร์บ้าเล่หรืออะไรก็ตามมันก็น่าสนใจดีนะครับมันก็น่าสนใจดีแต่ที่ผมว่ากลางๆเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรและหนังแวมไพร์ที่ประสบความสําเร็จมันมีน้อยมากนะครับ,นะรบถ้าเป็นหนังแวมไพร์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็ก็อย่างโมบิสนะอย่างโมบิสก็อยู่ในฝั่งของหนังแวมพร์นะครับผมแล้วก็ถ้าใหม่กว่านั้นหน่อยก็เลดฟิลใช่ไหมเลดฟิลหนังของปานิเคทที่เป็นแวมไพร์ อันนั้นก็เป็นโจ๊กเป็นคอมดี้ไปนะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็มีจืดๆอีกเรื่องอะไรว่าบลัดเลสกายแม่แวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยกนะนะ็หนังแวมไพร์จะตกอยู่ในที่นั่งของโพ i ิชันแบบกลางๆจืดๆกลางๆบิ้วยากบิ้วยากนะครับจริงๆอ่ะไอ้กิมมิคแวมไพร์ไม่ได้บิ้วยากเว้ยแต่ว่าพอมันเป็นหนังแวมไพร์ปั๊บมันจะต้องมีแบบปัญหาหนึ่งปัญหาที่เหมือนกันเลยก็คือจบจืด อืมเนี่ยอบิเกลจบจืดนะอืมถึงแม้ว่าในเรื่องมันจะมีความรุนแรงโอเคเนะครับมีความรุนแรงมีการาเราได้เห็นเลือดเห็นฆ่าฟันกันมันก็สะใจในระดับหนึ่งนะครับแต่หน้าปี2024สําำหรับผมนะคนที่แบบดูหนังเทเลอร์ชอบดูหนังเทเลอร์มากๆเนี่ยผมมองว่าความโหดที่อยู่ในภาพยนต์เรื่องอบิเกลเนี่ยก็ยังพูดขายไม่ได้เต็มปากว่านี่แบบโหดสุดขั้วย,ยังใช้คำนั้นไม่ได้ เนี่ยครับมันก็โหดเหมือนหนังเทเลอร์ทั่วๆไปยุคนี้ขึ้นลงเดี๋ยวนี้แม่งก็ยิงกันตัวขาดไส้ทลักก็ปกติแล้วใช่ไหมเนะ่เออมันมันเป็นระดับนั้นนะ่ยแล้วก็เรื่องราวก็คือไอ้กลุ่มโจรกลุ่มนี้ไปรักตัวแวมไพร์ใช่ไหมแล้วตัวหนังก็ค่อยๆเล่นกับปมปัญหาของตัวละครแล้วก็ค่อยไล่ลําดับการตายไปทีละคน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 ทีคน,ทค,นทคนสเต็ปของหนังบิเกลครับทำให้ผมย้อนถึงหนังเฮเลอร์ยุคเก่าๆเหมือนกันที่แบบ มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาติดอยู่กับผีอยู่กับปีศาจอยู่กับสัตว์ประหลาดอยู่กับแวมไพร์ในสถานที่สถานที่หนึ่งแล้วข้างในเนี้ยเซตอัพทิมเนี้ยก็จะมีแบบสาวผมบอลคนตัวใหญ่ที่มีแต่แรงสมองไม่มีตัวละครที่เป็นเหมือนผู้อยู่เบื้องหลังเหลี่ยมเยอะกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีไอ้เนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยคือมึงก็ไปตามนั้นนะครับแล้วก็ ค่อยๆตายทีละคนทีละคนสำหรับผมผมเลยรู้สึกว่าอบิเกลอะครับอยู่ในระดับที่เพลินๆส่วนตัวผมนะผมจะบอกงี้ด้วยว่าไปดูทั้งครอบครัวได้ครับแต่ว่าเด็กเล็กๆก็อาจจะต้องระวังหน่อยแต่คุณเห็นตัวอย่างอาบิเกลอยู่แล้วคุณคงไม่พาแบบลูกเด็กตัวเล็กๆแบบน้องยังตัวแดงๆอยู่ <laughs> ไปดูอบิเกลมัง้งใช่ไหม เออนั่นแหละครับแต่ว่าอบิเกลนี่ก็ดูสําหรับผมจะให้ไว้ก่อนว่าดูได้ทั้งครอบครัวนะครับวัยรุ่นดูได้ ผู้ใหญ่ดูได้ถ้าคุณชอบดูหนังแวมไพร์ผมว่ามุมนี้มากกว่าถ้าคุณเป็นแบบคนที่ดูหนังเก่าๆมาแล้วคุณรู้สึกว่าคิดถึงอางนี้แล้วกันคิดถึงหนังเฮลเลอร์เก่าๆจังหวะเก่าๆเซตอัพแบบคลาสสิกคลาสสิกหนังเรื่องนี้ทำม,มุมนั้นได้อยู่มันติดโจกหน่อยๆด้วยผมรู้สึกว่าช่วงเริ่มเขาบิวบรรยากาศเหมือนย้อนวิธีการใช้เพลงใช่อะไรนะครับเหมือนเราดูหนังเก่าๆยุคแบบช่วง902000แถวนั้นนะเพราะฉะนั้นอบิเกลสำหรับ ผมเนะเรื่องเรื่องเรื่อง,องบทเฉยๆอยู่ในฝั่งที่ผมว่ามันมันเฉยด้วยซ้ําไปแต่ว่ายังดีในหนังแวมไพายที่เป็นโพสิชันแบบเนี้ยเป็นเนี้ยเนี้ยเนี้ยเซตอัพเหมือนวันโลเคชันเออหนังอเิเกลมันเหมือนหนังวันโลเคชันสถานที่ปิดปุ๊บแล้วก็ไล่ฆ่ากันอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็นั้นๆจะได้เห็นสักทีนะครับส่วนใหญ่หนังพวกเนี้ยเราก็อ๋อโอเคพอเรารู้ว่ามันเป็นหนังโลเคชันอ่าเป็นสถานที่ปิดอย่างเงี้ยเราก็ เผาวความคาดหวังเรื่องบทเรื่องๆเ,เข้าไปนะครับผมแล้วก็ไปหวังเรื่องจังหวะบิวอัพจังหวะตื่นเต้นแทนนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ตามมาตรฐานของมันอะว่าเออบทเรื่องบทเรื่องๆมาเวนี้มันก็จะกลางๆอยู่แล้วพอมันเป็นหนังชองเนี้ยที่บทมันจะต้องกลางๆอยู่แล้วอะ <c oughs> ผมมองว่ามันมันโหดได้อีกมันดุได้อีกมันโหดได้อีกดุได้อีกนะครับแล้วจบจบแผ่วอะอาจจะเป็นเพราะว่าความเชยของมันทําให้เราเดาได้อ คือใครจะตายลําดับต่อไปเราจะเดากันได้เลยจริงๆคุณไปดูแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอเฮี้ยนนี่จะตายแน่เดี๋ยวไอเฮี้ยน,นั่นจะตายไอเฮี้ยนเนี่ยโง่โง,ง,ง่มึงไม่น่ารอดอะไร <laughs> แล้วสุดท้ายคุณก็น่าจะพอแบบมันโฟกัสหนักมากอะ่ะหนังมันโฟกัสแบบเด่นมากใครจะรอดใครจะตายอย่างเงี้ยมันโฟกัสหนักมากใครจะรอดใครจะตายมันจะโฟกัสแบบชัา ัออะไรย่างเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็ลองไปดูได้วันหยุดดูได้ไม่ต้องหวังอะไรมากสําหรับผมนะอาบิเกลให้ไว้ที่7คะแนนอืมตอนแรกคิดอยู่6ดีไหมนะ6.5จุดห้าีไหมนะอะไรเงี้ยแต่แบบเจ็ดแหละนะครับเพราะอย่างน้อยๆเนะนีย่ยอาบิเกลผมมองว่างานอาร์ตงานพ็อปดีนะครับผมแล้วก็จังหวะตัดจังหวะเล่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันดูแบบไม่ไม่เลอะเทอะคัตติ้งดีนะเอออบิเกลคัตติ้งดี เนี่ยครับพอคัตติ้งดีปั๊บมันบิวอารมณ์เราดีเนี่ยครับแล้วก็ช่วงเริ่มเริ่มอาจจะมีโหมเพลงเยอะหน่อยแต่ผมมองว่าหนังแนวเนี้ยก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบจะต้องเรียวจะต้องแบบพิถีพิถันมากก็ได้หนังแนวเนี้ยมันจะบิวอัพหยาบหยาบนิดนึงอะ่ะแบบ่าโยนเพลงโยนโยนลงไปโยน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 ลงไปให้มันแบบตื่นเต้นไว้ก่อนช่วงเริ่มเพื่อดึงคนด,ตดนูติดเข้ากับหนังติดเข้าดูกับเมาอี้อะไรอย่างเงี้ยให้ได้ก็มันก็โอเคเลยครับตามสเต็ปของมันจริงๆผมมองว่า เจ็ดคะแนนสำหรับอวิเกลอาจจะโอเวอร์เลสไปสักหน่อยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าส่วนตัวไงผมก็รู้สึกว่าเออเราชอบดูหนังเธอเล์อยู่แล้วแล้วก็มันก็เพลินๆดีเจ็ดคะแนนก็ประมาณนี้เป็นคะแนนสำหรับพอเธอเลแล้วกันเนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูก็พอสคลิปไปตรงนี้แล้วก็ไปดูก่อนได้แต่ถ้าคุณอยากจะฟังสปอยก็สามารถฟังต่อได้เลยครับเรื่องแรกนะครับพูดถึงเรื่องนี้ก่อนดีกว่าซาว สกอร์สกอร์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมขอพูดถึงช่วงเริ่มดีกว่าเออช่วงเริ่มอ่ะมันมีการใช้เพลงโหมเพลงเยอะนะเออผมไม่ได้มีปัญหาแล้วครับความรู้สึกผมอ่ะหนังแบบเนี้ยใช้เพลงเยอะก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้เพราะว่าเราไม่ได้หวังเส้นเรื่องอย่แล้วไงหนังวันโลเคชั่นมีแวมไพร์หนึง ation, ่งตัวแล้วก็มีกลุ่มคน ที่เข้ามาติดเป็นเหยื่อแวมไพร์แล้วก็ไล่ล่ากันอะไรเงี้ยมันก็แบบเอ้ยบิ้วบิ้วไปเถอะบิ้วเถอะบิ้วเถอะบิ้วให้มันมันบิ้วเยอะๆลองดูอยากดูจะบิ้วไปทางไหนเอาให้มันสุดเหวี่ยงนะอะไรประมาณนั้นผมจะคิดมุมนั้นมากกว่าซาวสกอร์ช่วงเริ่ม มันทำให้ผมนึกถึง Home Alone และมันทำให้ผมนึกถึง o อพัฟเนี่ยโอพัฟออกรสชาติใหม่โอพ f ฟรสนมเย็นซีเรียลสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทเอาใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันทาให้ผมคิดถึงได้วะ่ะ ก็คือช่วงเริ่มอ่ะเขาจะใช้ซาวเหมือนแบบคุณนึกถึงหนังอันนี้ก็ได้โฮมบอลอนอ่ะคนที่ดูนอนหนังทุกคนน่าจะเคยดูเหมือนมั้งโฮมบลอนที่เป็นเด็กคนหนึ่งอ่ต้องอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมแล้วปนโจรแล้วก็จะมีโจรนั่งหัอะไรเงี้ยมาปนบ้านน้องแล้วก็มีหล่นนู่นนี่นั่นดังนะดังนะเออมีหลายภาคเลยนะครับขายดีเชละตอนนั้นนะเออแล้วมันจะมีซาวสกอร์ที่แบบแบบเหมือนแบบเน้นแบบในทางคอมเมดี้อ่ะ เออเน้นให้เขามดี้น้อยทาวสกอฟังง่ายใช่ไหมเอออีอาิเกลเนี่ยเขาบิ้วอย่างนั้นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ตัวแวมพร์มันเป็นเด็กไงเออเขาอาจจะต้องการให้มันติดกลิ่นอย่างนั้นมั้งตัวแวมพร์เป็นน้องผู้หญิงใช่ไหมช่วงเริ่มเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยจริงๆมันเรารู้กันตั้งแต่ตัวอย่างแล้วน,นะว่าน้องจะเป็นแวมพร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวโปรโมทเขาเลยอะว่าแบบแวมพร์บบลล่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมันก็เป็นเด็กผู้หญิงก่อนตัวหนังมันเลยบิ้วให้มันเหมือนเป็นหนังแบบ คอมเมดี้หนังเด็กนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่บรรยากาศมันจะสวนทางกันนะบรรยากาศมันจะดูเป็นหนังแบบหนังปล้นจริงจังมีกลุ่มโจรไปปล้นช่วงเริ่มเนี่ยโอเคฝีมือพวกแม่งก็ไม่ธรรมดานะสําหรับผมนะก็ดูไม่ธรรมดานะเออพวกมึงก็ก็ดูเก่งกันมีความสามารถดีนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ผมเรียกว่าแก๊งนี่เป็นโจรกระจกเพราะว่าดูไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าปมทุกอย่างของไอ้พวกเนี้ยมันจะชี้นําไปทางที่ มึงมันคือไอ้กระจอกนะครับนั่งเอกก็เป็นเหมือนทหารเนะี่ทหารหน่วยพยาบาลมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมแล้วก็เล่นยานะครับแอบเล่นยาแล้วก็ติดยาเป็นทหารติดยาคนหนึ่งกระจอกเราออกมากําลังจะเลิกยามีอี พี่เบิ้มตัวใหญ่คนหนึ่งที่แม่งแบบพยายามเล่นกล้ามให้ตัวใหญ่เพราะวเมื่อก่อนกูเป็นไอไก่อ่อนโดนเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนบ่อยๆนีครับแล้วก็มีท,ทุกตัวละครอ่ะมันจะมีแบบเป็นปมเหมือนเป็นไอกระจอกอะไรเงี้ยผมเลยมองว่านี่คือคอนเซ็ปแบบเหมือนเราย้อนไปดูหนังฮอลร์ช่วงยุคแบบ90 2000แถวนู้นไปเลยอ,ะอ่ะแล้วมันจะเป็นการเซตเหมือนตัวละครไอกระจอก กลุ่มหนึ่งที่มารวมกันสุดท้ายมันก็จะมีก็นางเอกนะก็แบบว่าจริงๆช่วงหัวผมไม่ได้พูดจริงๆช่วงหัวพูดไปก็ได้นะว่านางเอกจะรอดแต่แบบมันก็นิดนึงเออนิดนึงสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็แบบให้เกียรติเขานิดนึงนะครับช่วงหัวแต่คุณดูตัวอย่างคุณจะรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายก็ต้องนางเอกรอดอะใครมันจะรอดใครก็ได้ว่าจะเป็นพี่เบิ้มเออไอเทียก็งง เออแต่จริงๆให้พี่เบิ้มรอดถ้ามึงเล่าแล้วให้มันดูดีดเอาตัวละครอื่นไปเลยรอดอะไรนี้มันก็จะแบบเหวอดีนะมันก็ว h e fuck มันก็จะมีออกสองหน้าก็คือไม่คนดูว้าวไปเลยก็คนดูก็จะดา่ามึงไปเลยว่าแบบมึงเล่าเฮียอะไรวะ <c oughs> แต่จริงๆเป็นเป็นทิศทางที่ดีนะพูดกับทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าสเต็ปพื้นฐานของหนังแนวนี้เป็นอย่างไร <c oughs> ผมมองว่าเป็นเรื่องสนุกดีเหมือนกันถ้าจะลองฉีก เออแบบสมมติคุณเล่นหนังตามฟอร์มอบิเกลเนี่ยมันเหมือนเป็นหนังตามฟอร์มเลยนะแวมไพร์ ire, ถูกขังบิลอัพสีห้าคนมาโดนขังกับแวมไพร์โดนไล่แล้วก็ไล่ฆ่ากันมันก็แบบเท่านั้นนะครับก็ดูกันเพลินๆมันๆจริงๆอบบเกลเหมาะกับดูแบบจานเคเบิลอยู่บ้าน <laughs> นึกภาพว่าตัวพุ่งกับพารูอยู่แล้ว ยิ่งเอามาเล่าอยู่ในฟอร์มของหนังแบบเนี้ยหนังเทเลอร์แบบยุคเก่าๆที่แบบตัวละครติดแงกนู่นนี่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยมันสเตปอย่างนี้นางเอกก็ต้องรอดคนเดียวแล้วก็แบบจบขึ้นอินเครดิตสวยๆอะไรอย่างเงี้ยมันสเตปมันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันจะให้มันจริงๆอ่ะหักมัง่งลองแม่งตายห่าก,กันให้หมด <c oughs> จริงๆตายห่ากันให้หมดก็มีคนเล่าแล้ว <c oughs> ได้ปะ่ะเอางี้เลยก็ได้ไอตัวละครที่ ทุกคนคิดว่ามันจะตายอ่ะแม่งก็ตายจริงแบบสาวผมบอลพี่เบิ้มหน้าโง่อะไรเงี้ยคือแบบมันจะต้องตายอยู่ยแล้วอะ่ะเอาให้มันเชียดว่าไม่ตายเว้ยรอดเชียดไม่ตายแล้วว่าสุดท้ายมันรอดอยู่คนเดียว <laughs> ไอคนที่คิดว่าจะรอดอย่างนางเอกเนี้ยไม่ตายคนแรกแม่งเลยตายคนแรกแม่งเลยเฮีย yeah. <laughs> อีกเรื่องหนึง่งจบเฉย ไอ้ أي, เรื่องที่เขาพยายามผูกความสัมพันธ์ตัวละครน,นางเอกกับแวมไพายอ่ะตอนแรกมันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นแวมพายใช่ไหมมันก็แบบเอ้ยจับนตัวประกันปุ๊บปับ๊บคุยกันว่าเอ้ยพ่อของเด็กคือใครวะพอมารู้ว่าพ่อของเด็กคือจําชื่อพ่อเด็กไม่ได้แต่พอพูดชื่อปับ๊บขนตูดรุกงี้ดีกว่าขนตูดลุกอะชี้แบบไอ้สัตว์มึงโอ้โหมึไม่เอาแนละ้วมึงเอาส่วนแบ่งกันไปเลยมันได้คนละโอ้โหได้คนละหลายล้านนะ เอองานนี้จบมึงได้คนละหลายล้านนะมึงเอาส่วนแบ่งของกูไปเลยกูไม่เอาไอสัตว์ถ้าต้องมาโอ้โหแม่งลูกสาวของหน้าข้าวเหนียวชื่ออะไรไม่รู้กูจำไม่ได้แล้วลูกสาวของไอเนี่ยโอ้กูไม่เอามึงมึงเอาไปเลยกูมไม่คุ้มท่านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ปับ๊บก็เกิดเหตุการณ์ชดระบุนแล้วความจริงก็ค่อยๆรู้ใช่ไหมแล้วนางเอกอะ่ะเขาเป็นคนที่รับหน้าที่เฝ้าเด็กคนนี้ <S <S เขาก็บอกบอกชื่อจริงสัญญากับน้องว่าเอ้ยจะไม่ให้ใครทําลายน้องได้อะไรอย่างเงี้ยมีสัญญาใจกันัน,นเกี่ยวก้อยสัญญากันอะไรอย่างเงี้ยวางทางมึงก็กูเห็นมึงก็สู้กันอะไรอย่างเงี้ยมึงก็สู้กันไม่ได้มีสัญญงสัญญาณไม่ได้มีเบาสงเบาแสว่ามึงแบบแอบช่วยน้องแอบช่วยอะไรก็มีอยู่มีอยู่เหมือนก,กันที่นางเอกบอกเอ้ยอย่าไปฆ่าเด็กอย่าไปทำนู่นทำนี่ตอนที่รู้ว่ายังไม่เป็นวมไพรยสุดท้ายผูมกกับก็ผูกให้เหมือนกับว่าวมไพายรักษาสัญญาอืมวมไพร์รักษาสัญญา แต่ผมมองว่าแบบมันมันกักอ่ะมันดูกักกักอ่ะมึงนึกภาพว่าแวมไพรสิ่งมีชีวิตที่แม่งแทบเป็นอมตะเขาคงมองมนุษย์เป็นเหมือนสเต็กจานหนึ่งไม่ได้เรือมงก็พูดเนี่ยเด็กผู้หญิงอ่ะแวมไพร์บาลเล่เขาจัดฉากหมดเออจัดฉากทั้งหมดเขาชอบเล่นกับเยือก่อนแอบชอบเล่นกับเยือก่อนนู่นนี่ตามสเต็ปเนี่ยมันก็เห็นเป็นเยื่ออยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบ มันลอมชอมกับคนดูไปหน่อยวะ่ะตอนซีนสุดท้ายอุตสาห์แบบโหมเลือดนะ่ะแบบไอฉากตรงนั้นก็เซ็ตตั้งเยอะนะแล้วมีเอฟเฟกมีเลือดจุ่งจุจจุแตกโบ๊มึงกูเสียดายไอแวมไพร์แตกโบ๊ <c oughs> ะเข้าใจป่ะไอแวมไพร์อ่ะมันโบ๊ะแล้วอ่ะกูเสียดายวะ่ะเหมือนหนังมันดําเนินไปสักพักแล้วมันเน้นแค่ว่าแวมไพร์กับคนพวกนี้แล้วก็ไล่ฆ่ากัน จริงๆถ้ามันเป็นเหมือนแบบให้มันแบบตะเลิดบ้าบอไปเลยเหมือนตอน From d ัก k t ิ Dawn ครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะน่าจะมันดีนะแม่งแบบไม่ได้มีแวนไพ์แค่คนเดียวเพราะสุดท้ายแล้วเหมือนมันมีสาวกมีอะไรด้วยนี่ใช่ปะมีสาวกมีอะไรด้วยแม่งให้ตำรวจมาช่วยสถานการณ์มันบานปลายไม่ใช่บ้านหลังนั้นแต่เซตให้บ้านหลังนั้นมันอยู่ไกลปืนเที่ยงไปหน่อยแล้วให้มัน ไล่ล่ากันในหมู่บ้านอาจากบ้านเป็นหมู่บ้านผมว่าสเกลมันควรแบบใหญ่ออกมาอีกหน่อยแต่อ่ะโอเคห่วงกับเขาเลือกตรงนั้นมันเลยสุดอยู่แค่วันโลเคชั่นตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกแบบเนี่ยพอรู้สึกว่ามันพิ่งเริ่มเหมือนความสนุกเพิ่งเริ่มเอาจบแล้วพอความโหดร้ายพึ่งเข้ามาเอานางเอกรอดแล้วรอดแบบแวมพร์เห็นใจเราเกี่ยวก้อยกันแล้วไงเธอรอดเถอะไอ้ที่มันสำหรับผมมันน้ำเน่าไปหน่อยอะ เออมันน้ำเน่าไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมมาคุยกันสั้นๆตอนแรกว่าจะคุยสปอยกันไปเลยแต่ว่าผมว่าน่าจะมีหลายคนที่ไม่ได้ดูเออไม่ไม่ได้เลือกดูมันไม่ใช่หนังแมสและหนังกระแสไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอับิเกลน่าจะมีใครหลายคนที่ยังไม่ได้ดูเขาจะได้แบบอย่างน้อยๆคือเข้ามาดูคลิปผมได้แล้วก็แบบดูหัวไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องบทเรื่องๆผมมองว่าเฉยๆเขาวางอย่างนี้ดีกว่าเขาวางเรื่องช่วงเริ่มถึงกลางอะ ดีเออช่วงเริ่มมาถึงกลางผมว่ามันดูเพลินนะไหลมันเพลินๆมันรู้สึกไม่มีช่วงท้องช้างไม่มีช่วงเอื่อยช่วงย้อยอะไรเลยไหลเพลินๆเลยนะเมื่อพอเข้าแบบองค์สุดท้ายสรุปจบมันเป๊ะเปเออผมใช้คํานี้กว่า นางเอกก็รอดแปลกๆอะไรเงี้ยบิวก็จบไม่สุดอะไรเงี้ยมันเป๋ไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องของผมกลางๆนะครับเรื่องการแสดงอย่างที่บอกว่าโอเคมไม่ได้มีปัญหาผมว่าไอ้กิมมิคที่ใช้นักแสดงหลักที่เป็นแวมไพร์เนี่ยเป็นน้องผู้หญิงก็แสดงดีด้วยส่วนเรื่องการตัดต่อรดักชั่นอย่างน้อยๆนะผมว่าผมโอเคกับจังหวะตัดอยู่เอออย่างน้อยๆคือซีนแอคชั่นซีนอะไรดูรู้เรื่องไม่พยายามแบบเช็กกี้แคมไม่พยายามแบบ ตัดหยาบๆเขาก็พิถีพิถันกับการคัตติ้งมีไหลดอลลี่สมูทพยายามทําให้มันดูอลังการด้วยอาจจะเป็นโพซิชันของแวมไพร์ด้วยมั้งเขาอาจจะอ้างอิงนะตัว DP อ่ะ,ต,อะตัว DP คือคนที่ออกแบบช็อตดีไซน์เนี่ยเขาอาจจะอ้างอิงจากแวมไพร์ไงพอเป็นคําว่าแวมไพร์ปัป๊บมันควรจะต้องนิ่ๆนิดนึงเออให้มันดูอลังการละการนิดนึงสังเกตว่าหลายๆฉากเวลาเราเห็นแวมไพร์อ่ะเขาจะพยายามใช้แบบเลนวายแล้วไหลดอลลี่แล้วเหมือนกับให้เห็นว่าแบบ ทาดาเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ ire, ยเออมันจะมีหลายๆครั้งอ,อย่างเง okay. ี้ยเโอเคในจังหวะตัดกับการถ่ายของช่างภาพอ่ะมันสัมพันธ์กันดีแล้วผมมองว่าเออจังหวะตัดงานโพสต์มันค่อนข้างอร่อยอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมให้ไปที่7คะแนนลองดูนะผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อบิเกลเนี่ยอาจจะมีคนรู้สึกว่าชอบมาก ชอบมากอาจจะเป็นเพราะคุณไม่ไม่ได้เห็นนานแล้วมั้งรู้สึกไม่ได้เห็นนานแล้วถึงแม้ว่าปีที่แล้วก็มีเรนฟิลมีโมเบสมีเฮียอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นหนังเว้นภายจืดๆไงใช่ป่ะมันหนังเว้นพายจืดๆก็ไม่ได้หวือหวาอะไรไอเดียมันทานง่ายด้วย หนังวันโลเคชั่นไล่ตายทีละคนอะไรอย่างเงี้ยใครรู้สึกอย่างไรกับบิเกลไปดูแล้วก็กลองคอมเมนต์ดูด้านล่างใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ก็ไม่ไม่มีปัญหานะดูคลิปนี้สปอยไปเลยก็ก็ไปดูได้เว้ยหนังแบบนี้มันต่อให้คุณไม่ฟังสปอยอะ่ะคุณไปดูคุณก็เดาได้ตัวอย่างยังสปอยมากกว่ากูอีก <laughs> แล้วก็อย่าลืม โอพัฟนะครับกระปุกละส0บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่นอทุกสาขาและซื้อครบ400บาทสามารถแลกของพิมพมน่ารักน่ารักได้อีกด้วยนะครับผมทิ้งลิงเพจของโอัฟไว้ที่ดีสิบแชนด้า่างนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คุ้มทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคื้นคนร,รึเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ